ตักมายุราอัปเดตชีวิตความสุขแบบตายายครอบครัวมีแต่รอยยิ้มครอบครัวแฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับตักมายุรากับสามีทาดาเสวกศิลาโดยล่าสุดน้ำตาลณัชชาลูกสาวบุญธรรมได้พาหลานชายอย่างน้องที่เคมาเยี่ยมถึงบ้านในวันว่างโดยใน Instagram ของตักมายุราเธอได้โพสต์คลิปสั้นๆขณะที่กำลังหยอกล้อกับหลานชายพร้อมแคปชั่นว่าแม่น้ำตาลพาทีเคน้อยมาเยี่ยมเสียงหัวเราะก็จะคลื่นเครงแบบนี้สำหรับน้องทีเคนั้นในตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วล่ะค่ะแถมหน้าตายังน่ารักน่าชังสุดๆพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วก็หลงรักหัวปักหัวปั๊มแน่นอนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ